ในฝั่งของพลังประชารัฐโอ้วันนี้ดูเปิดตัวยิ่งใหญ่นะครับมีเปิดตัวผู้สมัครส.ส. 4ภาค55คนมีกวนของคุณธรรมนัสกลับมาอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าคุณธรรมนัสนี่ยังไม่เปิดตัวนะครับจากประชาธิปัตย์ด้วยอาจารย์มองการเปิดตัวของพลังประชารัฐในวันนี้เป็นยังไงครับคือพลังประชารัฐโอกาสที่จะเป็นพรรคที่มีขนาดเล็กลงนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะฮะเพราะว่าครั้งนี้ก็คงมีส.ส.ย้ายออกไปเยอะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นมีส.ส.พลังประชารัฐไม่น้อยเลยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนะแล้วก็มีข่าวว่าจะมีรอบที่2เองนะที่เข้าสู่ภูมิใจไทยนะและเดี๋ยวก็จะมีส.ส.ส่วนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะดังนั้นเนี่ยต้องบอกพลังประชารัฐโอกาสที่จะเล็กลงเป็นไปได้สูงนะครับการเปิดตัวส.ส.ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นเนี่ยหลายท่านก็อาจจะเป็นส.ส.อยู่เดิมแต่หลายท่านก็อาจจะเป็นคนหน้าใหม่นะแล้วก็ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาในฐานะของการเป็นแกนหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่มีความโดดเด่นในการที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากนะดังนั้นผมไม่คิดว่าจะทำให้พลังประชารัฐนั้นกลับมาเป็นพรรคแกนหลักที่มีอันดับหนึ่งนะครับในสภาผู้แทนราษฎรได้นะเพราะแม้กระทั่งในการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยพลังประชารัฐก็ไม่ได้มาอันดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าสามารถจะรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้เสียงสนับสนุนจากสว250นะในการที่จะตั้งรัฐบาลมากกว่านะครับแล้วยิ่งสถานการณ์ของพรรคทั้งภายในพรรคก็ดีหรือว่าความนิยมต่างๆภายนอกพรรคด้วยนะก็คงจะไม่ได้เป็นแรงส่งนะไปตามเป้าหมายที่พลังประชารัฐวางเอาไว้ว่า150ที่นั่งเนี่ยต้องบอกไม่ง่ายเลยนะครับครับแล้วอย่างการเปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณแล้วคุณมิ่งขวัญก็พูดเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าคนในพรรคพลังประชารัฐก็ดูมีท่าทีที่ไม่ได้ต้อนรับเวลคัมคุณมิ่งขวัญขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์มองคุณมิ่งขวัญกับพลังประชารัฐยังไงฮะจะอยู่กันยาวไหมฮะเนี่ยต้องบอกคุณมิ่งขวัญเป็นนักการตลาดนะครับแล้วก็ท่านก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการตลาดทางการเมืองเนี่ยเช่นในฐานะของหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ในเวลานั้นนะก็สามารถที่จะพาลูกพรรคเนี่ยเข้ามาได้ 5-6 คนเลยนะครับซึ่งก็บอกว่าเสียงที่ได้มาแล้วก็มาคำนวณเป็นส.ส.ที่รายชื่อเนี่ยเกือบทั้งหมดก็มาจากพลังที่คนต้องการสนับสนุนคุณมิ่งขวัญแต่ว่าในวันนี้เช่นเดียวกันคุณมิ่งขวัญอาจจะหายจากการเมืองไประยะหนึ่งนะครับอาจจะด้วยจุดยืนทางการเมืองการประกาศในสภาผู้แทนราษฎรหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่วันนี้พอคุณมิ่งขวัญกลับมาในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนตรงนี้มันเป็นลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันนะคือพลังประชารัฐเองเนี่ยวันนี้จะหาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ง่ายและในขณะเดียวกันคุณมิ่งขวัญจะหาที่อยู่ที่ยืนภายใต้กติกาเลือกตั้งที่พรรคเล็กเนี่ยเสียเปรียบก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะตรงนี้มันคือประโยชน์ที่ไปด้วยกันได้แต่ลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่คุณมิ่งขวัญนั้นกับกรณีของสีกุมารซึ่งเป็นผู้จัดตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกันก็คือว่าไม่มีฐานการเมืองในพรรคดังนั้นอันนี้คือจดใหญ่เลยครับว่าวันนี้แม้คุณมิ่งขวัญอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกนะหรือแม้กระทั่งการแถลงข่าวบนเวทีแล้วก็บอกพลเอกประวิตรเนี่ยได้สัญญิงสัญญาไว้ว่าจะให้เป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตด้วยเราเขาจริงไม่ง่ายนะครับเขาจริงไม่ง่ายเลยเพราะว่าคุณมิ่งขวัญก็จะอยู่ในฐานะคล้ายๆกับกลุ่มสีกุมารในพรรคพลังประชารัฐคือขาลอยแล้วก็ไม่ได้มีฐานสนับสนุนนะดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณมิ่งขวัญได้เป็นแคนดิเดตจริงก็คงจะมาจากเรื่องของความเป็นมือเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นนักการตลาดล้วนๆมากกว่านะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายครับวันนี้แคนดิเดตที่ยืนพื้นของพลังประชารัฐมีหนึ่งท่านแน่นอนแล้วล่ะนะคือหัวหน้าพรรคนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณส่วนอีกสองท่านพลังประชารัฐจะเลือกใครนะครับหรือจะตัดสินใจเหมือนเมื่อปี62คือส่งแคนดิเดตของพรรคเพียงแค่คนเดียวแต่ซึ่งในเวลานั้นคือชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นคุณมิ่งขวัญยังต้องฝ่ายหลายด่านเลยครับกับการที่จะเป็นแคนดิเดตของทางพลังประชารัฐนั่นเองครับครับแล้วถ้าไปดูผมแคบสโคปลงมานิดนึงแล้วกันนะครับว่าสนามเลือกตั้งกทมในรอบหน้าเนี่ยที่โอเคครับกระแสที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ครองมาแต่ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องอย่าลืมว่าสนามกทมเคยเป็นของประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็เพิ่งจะสูญพันธุ์ไปเนี่ยนะทีนี้จากการประกาศทยอยประกาศออกมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังนำโดยคุณองอาจคล้ามไพบูลย์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีมาดามดีมีดร.เอที่เสริมทัพเข้ามานะครับพลังประชารัฐมีคุณจ้ำสกลพีเข้ามาภูมิใจไทยนี่เซอร์ไพรส์มากนะครับคุณบีพุทธิพงศ์นี่ย้ายมาเฉยเลยนะครับหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติของคุณเอกนพพร้อมพันธ์รวมไปถึงฝั่งก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ถ้าอิงกระแสตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ย
ก็กระแสยังดีอยู่อาจารย์มองสนามเลือกตั้งกรุงเทพในคราวหน้ายังไงบ้างฮะสนามเลือกตั้งกทมน่าจับตาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจะมีความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเดิมนั้นเนี่ยถ้าเราดูลักษณะทางประชากรศาสตร์ของสสในกรุงเทพเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นมีอยู่แค่3พรรคเท่านั้นเองนะคือเพื่อไทยซึ่งก็ได้อยู่ในเขตกรุงเทพรอบนอกนะครับมายาวนานนะในขณะที่พลังประชารัฐนะก็เข้ามาแทนที่ประชาธิปัตย์ในเขตกรุงเทพชั้นในนะในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้นนะก็เข้ามาแทนที่ประชาธิปัตย์ได้บางส่วนนะในบริเวณกรุงเทพชั้นกลางนะแล้วก็มีรอบนอกและจะมีชั้นในเข้ามาบ้างนะแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าความหลากหลายในเชิงของภูมิทัศน์ทางการเมืองของผู้คนก็จะเปลี่ยนแต่และในขณะเดียวกันความหลากหลายทั้งในเชิงตัวเลือกทางการเมืองแต่และกติกาในการเลือกตั้งมันก็เปลี่ยนด้วยนั้นในสังคมกรุงเทพครั้งนี้ผมเชื่อว่าพรรคหลักๆอย่างเช่นเพื่อไทยยังจะคงอยู่นะครับอนาคตใหม่ซึ่งในวันนี้ในนามของพรรคก้าวไกลก็อาจจะยังคงได้บ้างอยู่ในบางเขตแต่และในขณะเดียวกันพลังประชารัฐอาจจะมีจำนวนที่ลดลงและแต่จุดที่น่าสนใจคืออะไรก็คือการเกิดขึ้นของพรรคใหม่ๆที่ไม่เคยมีที่นั่งในเทพเลยอย่างเช่นกรณีของพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งครั้งนี้เป็นที่น่าจับตาเลยครับว่าภูมิใจไทยนั้นเนี่ยจะเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งนะในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ามีส.ส.เนี่ยย้ายจากทางเพื่อไทยไปก็มีย้ายจากทางพลังประชารัฐไปก็มีนะซึ่งน่าจะทำให้เพื่อทางภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดพื้นที่ในกรุงเทพได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีพรรคการเมืองที่สร้างใหม่อย่างเช่นไทยสร้างไทยนะซึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือการแตกตัวมาจากพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีส.ส.ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะสร้างอนาคตไทยก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นจุดซึ่งเราอาจจะเห็นส.ส.หน้าเดิมแต่ย้ายพรรคในขณะที่รวมไทยสร้างชาติก็เช่นเดียวกันนะก็อาจจะมีอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์หลายท่านก็มีโอกาสเข้ามาในสนามกรุงเทพนะแต่ว่าจุดที่น่าจับตาเลยคือภูมิใจไทยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเดินยุทธศาสตร์ในลักษณะป่าล้อมเมืองแบบนี้นะถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยต้องคาดหวังในการที่จะไปเป็นพรรคแกนหลักในการจะตั้งรัฐบาลข้างหน้านะเพราะว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าอยากจะเป็นพรรคแกนหลักในการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเสียงในกรุงเทพมหานครนะจริงอยู่นะครับกรุงเทพมหานครไม่ใช่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครนะคุณออฟคุณผู้ชมก็คงเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเลือกรัฐบาลคนกรุงเทพไล่รัฐบาลนะซึ่งปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคความหวังใหม่ในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยศและในเวลานั้นเนี่ยพรรคความหวังใหม่ไม่มีที่นั่งส.ส.ในกรุงเทพเลยพอจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วปรากฏว่าก็มีเสียงคัดค้านมีม็อบสีลมเกิดขึ้นนะแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจปี2540จนทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้และดังนั้นเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนถ้าอยากเป็นแกนหลักต้องมีเสียงกรุงเทพแล้วการบุกกรุงเทพของภูมิใจไทยครั้งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับครับครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงพรรคสร้างอนาคตไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าสร้างอนาคตไทยอาจจะไปรวมกับชาติพัฒนากล้าซึ่งชาติพัฒนาก็เพิ่งรวมกับกล้ามาอีกทีนึงเนี่ยฮะแล้วจะรวมกันอีกรอบนึงอาจารย์มองเห็นกระแสนี้เห็นถึงความเป็นไปได้มั้ยฮะผมว่าไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กๆแม้ว่าจะมีการปรับยุทธศาสตร์ต่างๆนะกันในหลายครั้งหลายหนนะครับอย่างเช่นในกรณีของพรรคกล้าซึ่งวันนี้ก็มารวมกับชาติพัฒนาแต่ชาติพัฒนาเองก็มีที่นั่งส.ส. อยู่ 2-3 เสียงนะแต่ว่าชาติพัฒนานั้นก็มีความเป็นพรรคเฉพาะถิ่นและที่เป็นพรรคเฉพาะถิ่นเนี่ยก็คืออยู่ในฐานที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอกาสจะเดินต่อมันก็ยากภายใต้กติกาการเมืองแบบใหม่เนี่ยที่พรรคกล้านะซึ่งแกนนำหลายคนก็คืออดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับแต่ว่าพอในสนามของการเลือกตั้งซ่อมไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะในภาคใต้หรือแม้ทั้งในเขตพื้นที่เก่าอย่างเช่นที่เขตจตุจักรหลักสี่นะที่ในกรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นพอควบรวมพรรคเนี่ยก็คงจะหาทางเดินได้ยากนะครับภายใต้กติกาแบบนี้แล้วพอวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะไปรวมกับสร้างอนาคตไทยด้วยเนี่ยนะก็ต้องดูครับว่าสร้างอนาคตไทยก็เป็นพรรคที่ตั้งใหม่นะแล้วก็สีกุมารซึ่งเป็นแกนหลักเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนจากทางการเมืองมากนักนะครับเราดูจากกรณีของการอยู่ในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าสุดท้ายเมื่อควบกันไปควบกันมา 2-3 พรรคเหล่านี้แล้วจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนครับครับครับอ่ะวันนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องถามอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเหมือนกันนะครับก็คือกรณีปฏิทินของคุณสายันยุติธรรมที่มีรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์ออกมา
แล้วก็มีโลโก้รวมไทยสร้างชาตินี่นะครับคุณสายันบอกว่ายังไม่ได้ทำเลยเป็นแค่ต้นแบบอาจารย์สมชัยศรีสุริยพงศ์กกต.บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าทำแล้วแจกจริงนี่มันเสี่ยงผิดกฎหมายนะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะมันทำได้หรือไม่ได้ยังไงฮะคือถ้าทำแล้วมีการแจกอันนี้ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเคยมีกรณีแบบนี้ที่กกต.มีคำวินิจฉัยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังจับผิดในประเด็นที่ว่าการเอาชื่อของพลเอกประยุทธ์และพร้อมรูปเนี่ยนะเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาตินะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาอีกว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนนอกพรรคที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคนะจะนำไปสู่การยุบพรรคก็ได้นะครับแล้วก็การทำปฏิทินเนี่ยมันก็จะผิดในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งมีแนววินิจฉัยในเรื่องเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นก่อนนี้แล้วเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ทำแจกจริงเนี่ยได้ผิดแน่นอนนะส่วนถ้าเจ้าตัวเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่ขั้นตอนของการเตรียมต้นฉบับอะไรต่างนี่ก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อแล้วว่าเตรียมต้นฉบับหรือพิมพ์ออกมาแล้วมีการจำหน่ายจ่ายแจกหรือไปปรากฏอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรเมื่อไหร่นะครับครับครับแล้วเท่ากับว่าณตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าไม่รู้เรื่องนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายตรงนี้แปลว่าก็ถ้าพูดสรุปก็คือความผิดมันยังไม่เกิดถูกต้องไหมฮะก็ตรงนี้ต้องพิสูจน์ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นต้นฉบับจริงไหมนะถ้าเป็นต้นฉบับจริงก็อาจจะบอกว่าความผิดยังไม่ครบองค์ประกอบนะเพราะว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือต้องมีการจำหน่ายจ่ายแจกด้วยนะครั้งนี้เนี่ยถ้าองค์ประกอบนี้ยังไม่ครบก็อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการทำความผิดแต่ถ้ามีการพิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีการเอาปฏิทินเหล่านี้นะไปจำหน่ายจ่ายแจกไปวางที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องดูด้วยวางในช่วงเวลาไหนนะวางในช่วงเวลาที่อยู่ใน180วันหรือเปล่าก่อนการที่จะครบวาระของสภาต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการที่ต้องพิสูจน์กันต่อถ้าเป็นไปตามองค์ประกอบจริงๆก็ผิดนะครับและแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าไม่รู้นะครับเช่นพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบว่ามีการเอารูปท่านไปใช้แต่คนที่ผิดไม่ใช่ท่านคนที่ผิดคือคนที่ทำแต่คนที่ทำนั้นจะเป็นผู้สมัครสอบหรือไม่ก็ต้องไปไล่เลียงพิสูจน์กันต่อครับครับครับเชิญครับ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 อาจารย์งั้นผมถามแบบซื่อๆเลยนะอาจารย์สมมุตินะสมมุติถ้าอย่างนั้นถ้าผมเป็นคู่แข่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็เอารูปพลเอกประยุทธ์ไปคู่สมมติผมจะลงเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามอ่ะผมก็เอารูปผมกับพลเอกประยุทธ์เอามาทำแล้วก็แจกชาวบ้านอย่างนี้ได้ไหมครับ อย่างที่บอกครับคนที่ปรากฏรูปนะฮะในปฏิทินไม่ได้ผิดนะครับแต่คนที่ผิดคือคนที่ทำปฏิทินนะฮะจะดูตรงนี้ครับคนที่ปรากฏรูปไม่ผิดแต่คนที่ผิดคือคนที่ทำแต่นี่คนที่ทำนั้นเป็นผู้สมัครส.ส.ไหมแต่ถ้าเป็นผู้สมัครส.ส.ก็อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งอาจจะไปโยงถึงตัวพรรคการเมืองได้ด้วยนะครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับตอนนี้สภาล่มบ่อยมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยหลังจากที่พิจารณาพรบกัญชาไปได้แค่9มาตราจาก95มาตราเนี่ยแล้วก็มีมาตรา3นะฮะที่มีมติให้ตัดข้อความที่ระบุว่าไม่เป็นยาเสพติดออกไปอาจารย์มองทั้งเรื่องกัญชายังไงครับแล้วก็เรื่องของสภาล่มที่ประชาชนคือเห็นสภาล่มบ่อยจนชินไปแล้วครับคือเรื่องของกฎหมายกัญชาเนี่ยผมเชื่อโอกาสผ่านน้อยนะครับเพราะว่ามันถูกทำให้มีความเป็นการเมืองแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะยืดเยื้อนะครับยืดเยื้อแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ครบวาระซึ่งกฎหมายต้องตกไปนะแต่ว่าในสมัยหน้าก็จะมีการหยิบจับเรื่องนี้เข้ามาอีกนะและในขณะเดียวกันภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้หยิบจับเอานโยบายเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจว่ากฎหมายนี้จะผ่านหรือไม่นะเพราะวันนี้ไม่ว่ากฎหมายนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการที่จะกัญชานั้นเข้าหรือออกจากบัญชีของยาเสพติดนะครับเพราะว่ากัญชาได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดไปแล้วเพราะนั้นถึงกฎหมายนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ยังคงไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะเพราะคงไม่มีการที่จะประกาศจะไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะตามประกาศของรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายตัวนี้คือกฎหมายในการควบคุมนะการใช้กัญชาแต่ไม่ได้เป็นกฎหมายที่จะบอกว่ากัญชานั้นจะไม่ผ่านแล้วต้องกลับไปเป็นยาเสพติดนะเพราะตรงนี้เนี่ยยังไงมันยืดเยื้อแน่นอนนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้แล้วมันจะกลายเป็นการเล่นเกมการเมืองต่อไปจนถึงสภาในสมัยหน้าด้วยนะส่วนในเรื่องของสภาล่มเนี่ย
ต้องบอกคุณออฟว่าแหมมันเป็นสิ่งที่คู่กับสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่มีสภาปี62จนปัจจุบันเนี่ยสภาล่มเกือบ30ครั้งแล้วนะครับสภาล่มเกือบ30ครั้งครับซึ่งตรงนี้มันเป็นผลมาจากตัวรัฐธรรมนูญนะที่ทำให้โครงสร้างระบบรัฐสภามันบิดเบี้ยวมีพรรคการเมืองที่เข้าสู่สภาหลังการเลือกตั้งมาปี62เนี่ยถึง27พรรคซึ่งมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรทุกชุดและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่ามีความอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่สะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนแล้วมันไอกระบวนการสภาล่มมันเกิดแน่นอนแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งที่เข้ามาด้วยนะครับยิ่งทำให้บรรดาผู้แทนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญนะกับเรื่องของการเข้าประชุมสภาเท่ากับการไปลงพื้นที่นะซึ่งตรงนี้แน่นอนแล้วมันไม่ได้เป็นผลมาจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณอะไรของตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นผลมาจากโครงสร้างนะของรัฐด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างของรัฐที่การจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่มันก็ทำให้สสเนี่ยนอกจากจะมีงานหน้าที่ทางนิติบัญญัติงานหน้าที่ทางด้านการตรวจสอบกับฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยยังต้องมีงานหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประชาชนนะหรือว่าการไปเป็นปากเป็นเสียงไปพบประชาชนไปสะท้อนปัญหาความต้องการอีกด้วยเพราะนั้นเนี่ยการลงพื้นที่มันจึงเป็นสิ่งที่สสขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสสในต่างจังหวัดเนี่ยคุณค่าของการเป็นสสที่ดีในมุมมองของคนซึ่งเขาต้องการจะพึ่งพาใส่สสคือการพบปะได้ง่ายการที่ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะซึ่งอันนั้นอาจจะต่างกับการให้คุณค่าสสคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เขาบอกว่าสสที่ดีคือสสที่ต้องไม่ทิ้งงานสภาต้องไม่โดดไปชุมสภาไม่เอาเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นมุมมองการเมืองที่ต่างกันนั่นเองครับเพราะนั้นถ้าเรายังไม่แก้ทั้งในโจทย์เรื่องตัวโครงสร้างของรัฐที่จะต้องทำให้การบริการสาธารณะมันเข้าถึงอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะเราไม่ได้แก้นะครับในเรื่องของโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ทำให้ระบบรัฐสภามันบิดเบี้ยวแล้วก็มีพรรคการเมืองมากมายแบบนี้จนเกิดภาวะสภาล่มสิ่งเหล่านี้มันก็จะยังคงเป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นนะครับแม้ว่าเราจะมีบทบัญญัติที่บอกว่าสสขาดประชุมเกินกว่า120วันให้หมดสมาชิกภาพอะไรก็สสเขาก็ไม่กลัวหรอกครับในบทบัญญัติเหล่านี้ครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่ครับคุณออฟครับสวัสดีครับ